นับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีค่ะพบกับรายการคลาส A และการที่มาตอบโจทย์ปัญหาการเรียนใน1นาทีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเป็นวิชาจากภาควิชา New Media ค่ะเพื่อนๆคะเพื่อนๆรู้จักคำว่าจิตวิทยากับความคิดสร้างสรรค์ไหมคะแบบนี้นะคะต้องให้อาจารย์จิ๊บมาช่วยอธิบายแล้วล่ะค่ะว่ามันเป็นยังไงไปเลยค่ะคลาส A กับอาจารย์จิ๊บคณะนิเทศศาสตร์สาขา New Media มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญนะคะวันนี้เราจะพูดถึงPsychology of Creativity หรือว่าจิตวิทยาความคิดสร้างสรรค์กันวันนี้อาจารย์จิ๊บจะมาแนะนำ1วิธีที่สามารถจะทำให้น้องๆคิดนอกกรอบได้วิธีแรกที่วันนี้อาจารย์จิ๊บจะมาแนะนำให้น้องๆได้สามารถมีความคิดสร้างสรรค์ได้นะคะก็คือต่อไปนี้เวลาที่เราคิดเนี่ยให้เราคิดเป็นภาพแทนที่จะคิดเป็นภาษาหรือว่าเป็นคำพูดนี่ก็เพื่อฝึกฝนสมองซีกขวาของเราหรือสมองฝั่งจินตนาการของเรานั่นเองนะคะต่อไปนี้ให้เราคิดเป็นภาพแทนที่จะเป็นคำพูดหรือเป็นภาษายกตัวอย่างเช่นเวลาที่อย่างเช่นเวลาที่เราคิดว่าอ๋ออยากกินขนมจังเลยเนี่ยเราจะคิดเป็นภาษาว่าวันนี้ฉันอยากกินขนมจังเลยแต่ว่าต่อไปนี้ให้เราคิดเป็นภาพแทนก็คือให้เราจินตนาการบรรยากาศรอบๆร้านที่เราอยากจะกินหรือว่าขนมที่เราอยากที่จะกินอาจจะมีอยู่บนโลกหรือไม่มีก็ได้นะคะการที่เราคิดเป็นภาพเนี่ยมันจะทำให้สมองฝั่งจินตนาการของเราทำงานได้มากขึ้นลองทำดูนะคะมาตอนเข้าใจแล้วล่ะค่ะความคิดสร้างสรรค์กับจิตวิทยามันเป็นแบบนี้นี่เองต้องขอขอบคุณอาจารย์จิ๊บมากๆเลยนะคะที่มาช่วยตอบโจทย์ในวันนี้พร้อมเปิดมุมมองการเรียนรู้ใหม่ให้กับเราชั่วโมงหน้าจะเป็นอาจารย์ท่านไหนมาตอบโจทย์วิชาอะไรติดตามชมได้ใน Class A ค่ะ